สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับในครั้งนี้ก็จะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตให้กับชาววันพฤหัสกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนกรกฎาคมในปี2560นะครับผมได้พยากรณ์ก่อนหน้านี้ไปแล้วคือวันจันทร์อังคารวันพุธวันพุธกลางคืนนะครับแล้วก็ยังค้างอยู่อีก4วันก็คือวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์และในครั้งนี้เป็นของชาววันพฤหัสนะครับกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2560แบบเจาะลึกสำหรับชาววันพฤหัสทุกท่านนะครับชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2560นั้นจะต้องบอกว่าท่านมีเกณฑ์นะครับจะมีความสำเร็จและกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการเงินชาววันพฤหัสจะสังเกตได้ง่ายๆว่าการเงินของคุณจะเข้าล็อกเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้เดือน2เดือนคุณอาจจะต้องหมุนเงินหรือคุณอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังหรือบางครั้งคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีภาระที่หนักใจหนักจิตในเรื่องของการเงินแต่ในเดือนกรกฎาคมการเงินคุณจะคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะการติดต่อประสานงานใดๆก็ตามที่มันเคยยากมันเคยได้เงินยากตามแล้วตามอีกไม่ได้จะปิดยอดขายปิดออเดอร์ไม่ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี่แหละครับคุณจะซักเซสจะสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างจะง่ายขึ้นเข้าที่เข้าทางได้ง่ายขึ้นท่านจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินเงินพิเศษเงินโบนัสหรือแม้แต่การเงินที่คุณไม่ได้ไปคาดหวังเช่นใครคนใดคนหนึ่งติดหนี้ติดสินคุณและยังไม่ได้มาใช้คืนจู่ๆก็อาจจะอยากจะเอามาใช้คุณซะอย่างนั้นละครับในช่วงเดือนกรกฎาคมในปี2560และชาววันพฤหัสทุกท่านใครที่ติดต่อเกี่ยวเรื่องของที่ดินที่ทางสิ่งปลูกสร้างต่างๆเอาไว้หรือแม้แต่คุณจะซื้อบ้านคอนโดหรือจะซื้อรถใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงจังหวะที่ดีจริงๆนะครับดีจริงๆนะครับขอให้คุณตั้งมั่นตั้งใจไว้เลยมันจะซักเซสมันจะสำเร็จสำริดผลอย่างแน่นอนและก็จะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือถ้าคุณเป็นเพศผู้หญิงเป็นสตรีเพศคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือจากเพศชายหรือเพศตรงข้ามของคุณนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมในปี2560ส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับชาววันพฤหัสนะครับกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2560นั้นความรักก็เช่นกันนะครับใครมีความรู้สึกกระปกกระเปรี้ยความรักไม่ค่อยเป็นไปในทิศทางที่คุณปรารถนานักหรือแม้แต่มีปากเสียงทำให้เบื่อขี้หน้ากันเซ็งขี้หน้ากันไม่อยากจะมองหน้ากันเดือนกรกฎาคมมันจะมีการปรับการจูนกันไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นกับคนรักหรือกับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคุณในเรื่องของความรักที่มันมีผลกับหัวจิตหัวใจของคุณในช่วงที่ผ่านมาคุณมีความรู้สึกว่าคุณแซสหรือไม่ค่อยได้อย่างหวังในช่วงเดือนกรกฎาคมหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าไออิทธิพลดวงดาวที่มันส่งผลกับชาวพฤหัสเนี่ยมันเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากคุณที่เคยจะมีโทสะเคยจะมีความรู้สึกอารมณ์ขึ้นๆลงๆแม่งบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงเดือนกรกฎาคมใจคุณจะนิ่งขึ้นทำให้คุณมองสิ่งต่างๆได้ละเอียดถ่องแท้มากยิ่งขึ้นทำให้คุณรู้สึกดีกับความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณไม่เคยมีความรู้สึกดีเลยกับมันเลยรู้สึกว่ามันเป็นภาระทางใจแต่พอเดือนกรกฎาคมหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นปรับจิตปรับใจตัวเองให้มันเข้าที่เข้าทางขึ้นนะครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีนะครับ